สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับกายนะครับวันนี้กายจะมาขอหาผู้เล่นหน้าใหม่1คนครับผมก่อนจะไปเข้าประเด็นนะครับเดี๋ยวผมขอตรงนี้เป็นการสื่อสารก่อนนะครับทุกคนตอนนี้ทีมเดลต้าเอ็กซ์หรือทีมผมเองทีมกายเองอะทีมในโปรลีกอะซีซั่น3อะและเป็นทีมยืนในซีซั่น4อะครับกำลังหาผู้เล่น1คนหาลูกกิ้งหน้าใหม่ที่คิดว่าเล่นเก่งเล่นจริงอะครับขอ1คนครับไปเทสที่เพจกายนะนะครับผมจะพูดถึงรายละเอียดก่อนนะครับรายละเอียดขออายุที่มี13 14 15ขึ้นเป็นต้นไปนะครับใครที่อายุน้อยกว่านั้นจะพิจารณาเป็นพิเศษนะครับขอคนที่มีผลงานหรือมีประสบการณ์ในโหมดสกอร์ทีม4นะครับผมที่จะส่งให้ผมดูใครมีผลงานก็ส่งมาใครมีสกอร์ดีๆก็ส่งมาใครเคยแข่งลงห้องซ้อมอะไรก็บอกมาได้หมดเลยครับยกเท่าที่ตัวเองมีมาบอกผมได้หมดเลยครับพร้อมรับฟังครับทุกคนและผมขอพูดถึงประเด็นน้องๆที่ยังเรียนอยู่นะครับผมคือน้องๆที่ยังเรียนอยู่ถามว่ามาเทสทีมผมติดยากไหมติดยากครับเพราะตอนนี้น้องๆที่ยังเรียนอยู่มันจะมีปัญหาในเรื่องการซ้อมห้อง4โมงห้องบ่าย3ห้องบ่าย2อะไรอย่างนี้ครับผมเวลาซ้อมติดเวลาเรียนของน้องไม่ได้เรียนแล้วจริงๆนะครับหรือกำลังทำงานอยู่นะครับเพราะทางสังกัดเดลต้าเอ็กซ์มีซัพพอร์ตทุกอย่างครับผมไม่ต้องกลัวครับมีซัพพอร์ตทุกอย่างครับแต่น้องคนที่กำลังเรียนอยู่โอกาสน้อยมากเลยครับที่จะได้เข้าทีมผมนะแต่ถ้าฝีมือดีจริงๆก็พิจารณาเป็นพิเศษนะครับยิ่งน้องอยู่ต่างจังหวัดก็ยิ่งยากครับผมแต่ถ้าน้องอยู่ในตัวเมืองกรุงเทพหรือเดินทางมากรุงเทพแบบ2ชั่วโมง1ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยพิจารณาเป็นพิเศษอีกทีนึงโอเคครับมาเริ่มกันใหม่คนที่ยังเรียนอยู่ในอายุประมาณ14ถึง15นะครับถ้าอยู่ไกลตัวเมืองกรุงเทพโอกาสที่จะได้เข้าทีมผมยากมากนะครับผมและผมจะเน้นสกอร์ทีมเป็นหลักนะครับคือการที่น้องๆยังเรียนอยู่อันเนี้ยต้องขออภัยด้วยจริงๆครับเวลาโปรลีกมันแข่งอ่ะมันแข่งตอนที่น้องๆยังเรียนอยู่ครับตอนซ้อมก็น้องๆยังเรียนอยู่แน่นอนครับผมมันเลยไม่มีเวลานะครับให้น้องๆทำภารกิจเรียนอะไรให้จบก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยมาขอสมัครก็ได้นะเพราะโปรลีกมันมีเรื่อยๆครับผมไม่ต้องรีบนะครับก็ต้องบอกตรงนี้ด้วยนะครับผมจะดูโปรไฟล์เป็นหลักนะครับใครที่ไม่ได้เทสก็อย่ามาโวยวายกับกายนะว่าพี่ผมรอตั้งนานแล้วผมไม่ได้เทสผมขอตั้งหลายรอบแล้วอย่าไม่ได้เทสอย่ามาขอแบบนี้กับกายนะครับผมถ้ายิ่งขอแบบนี้โอกาสยิ่งเทสน้อยลงแน่นอนครับและบางคนผมจะพูดถึงบางคนนะครับบางคนมาบอกว่าพี่ย่าผมจนผมอยู่กับย่าตั้งแต่เด็กผมอยากแสดงให้เห็นว่าเกมทำเงินได้การแข่งครับผมการแข่งมันเหมือนการพนันนั่นเลยครับผมมันไม่ได้เงินเสมอไปอาจจะได้เงินบ้างแต่ก็ไม่เยอะอาจจะไม่ได้เงินเลยก็มีนะครับก็เข้าใจตรงนี้ไว้ด้วยนะมันไม่ได้เป็นแบบเงินก้อนอะไรขนาดนั้นที่น้องจะเปลี่ยนชีวิตอะไรได้ไม่ใช่ครับผมการแข่งมันอยู่ที่ความกดดันความอดทนด้วยครับยิ่งอายุเยอะยิ่งดีครับผมความกดดันอะไรมันก็มีครับยิ่งอายุน้อยนี่มันก็ลำบากเนาะแต่ถ้าอายุน้อยแล้วเล่นเก่งเล่นเก่งมากจะพิจารณาเป็นพิเศษแน่นอนครับไม่ต้องกลัวครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการรับคนเข้าทีมนะครับแล้วใครออกจากทีมเดลต้าเอ็กซ์ก็รอติดตามก่อนนะครับผมรอประกาศนะครับอันนี้ผมจะไม่บอกก่อนครับว่าใครออกหรืออะไรนะครับผมให้ทายกันเอาเองแต่ตอนนี้ผมอยากหาผู้เล่นดีๆสักคนหนึ่งหรือหน้าใหม่ก็ได้ใครคิดว่าตัวเองเก่งตัวเองจริงอ่ะเข้ามาในเพจกายนะเลยครับแล้วมาอินบ็อกซ์เลยครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คอมเมนต์นะครับใครที่คิดว่าเจ๋งคิดว่าเก่งนะครับมาเทสดูอาจจะได้เป็นลุคกิ้งหน้าใหม่ก็ได้นะครับอาจจะเป็นผู้เล่นที่โหดที่สุดในลีกก็ได้นะครับผมลองดูครับการแข่งโปรลีกมันถือว่ามันใหญ่ไหมมันก็ใหญ่อะครับผมมันก็ใหญ่ในระดับนึงเลยแหละก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการหาผู้เล่นก็ใครที่สนใจก็อย่าลืมมาเพจกายนะนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะโอเคหรือเดี๋ยวผมจะโชว์รูปไว้นะครับผมก็มาฝากแค่นี้พอครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ